สวัสดีครับวันนี้พี่เก้งช่องซีเก้งคอยนะครับได้ของมาจาก 7-Eleven นะครับเป็นของ Jada นะครับชุดนี้ก็ราคาแรงอยู่เหมือนกันนะราคาตั้ง250บาทนะครับเป็นแพ็คกระดาษนะครับ Big Time Muscle นะครับตัวนี้เป็น Signal Covet นะครับ ZL1 นะครับตัวนี้เป็นสเกลที่ใหญ่นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสเกลเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าไม่ใช่1:64แน่นอนเลยนะครับอ่ะในซีรีส์นี้ก็จะมีอยู่3คันนะครับนี่ของผมคันนี้นะโควิดนะครับแล้วก็มีเชฟโรเลตมีคาเมโลนะครับมีฟอร์ดนะครับ GT500KR นะครับนี่เลยก็นำเข้าโดยบริษัทซิมบ้าทอยเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นแพ็คกระดาษนะครับ250บาทเนื่องจากมันเป็นแพ็คกระดาษนะสำหรับผมไม่เก็บอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชอบเก็บคล้ายๆพวกฮอตวิวที่มันจะมีรูปรถนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็แหกเลยครับไม่ต้องเก็บแพ็คครับก็เก็บแพ็คแล้วแพ็คไม่สวยครับนะสำหรับผมโอเคก็จะเป็น2ชั้นอย่างนี้เลยออกมาละคันเป็นคันสีแดงแป๊ดเลยนะครับตัวนี้250บาทอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันอย่างละเอียดอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูที่รูปลักษณ์ด้านข้างกันเลยนะครับล้อเราจะเห็นเป็นล้อสีดำครับดำเงานะครับด้านข้างเป็นแถบสีแดงครับมาดูที่ฝากระโปรงรถนะครับเป็นแถบสีขาวด้านหน้ามีโลโก้ของรุ่นนี้นะครับกระจังหน้าครับไฟแปลกดีตัวนี้น่าจะเป็นไฟเปิดนะแล้วข้างล่างน่าจะเป็นอะไรอ่ะไฟตัดหมอกเหรอนะครับด้านหน้าก็สวยนะทรงสวยดีเหมือนหัวเรือเลยนะด้านข้างก็จะมีขีดนะครับสีขีดเป็นคาดครับคาดสีขาวแต่เป็นคาดแปลกๆหน่อยนะคาดนี่ครับนี่นะคาดมีตรงก้นด้วยนะครับไฟท้ายครับสวยโอ้ไฟท้ายสวยแล้วก็มีนี่ครับกระจังหลังกันชนหลังเหรอไม่เป็นกันชนหลังนะครับกันชนหลังนี่รูปดูนี่เป็นพลาสติกไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลนะครับเป็นสเกล1:54เหรอ1ต่อเขาบอกว่า1:64แต่ผมว่ามันคันใหญ่มากเลยนะ1:64นะครับรถเมกันคันนี้นะครับแล้วล้อโอ้เป็นล้อทรงแดกด้วยนะล้อหลังใหญ่ครับล้อหน้าเล็กนี่ครับดูยางนี่ครับลายยางเป็นล้อยางครับข้างล่างก็มีดีเทลให้ดูประมาณนี้มีน็อต2ตัวครับเปิดประตูไม่ได้ครับเปิดประตูไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เลยใหญ่อย่างเดียวนี่ครับเป็นรถสไตล์เมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆอีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์คร่าวๆนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับทั้ง3คันเลยนะครับราคา250บาทนะครับสำหรับผมก็ราคาแรงนะแต่สำหรับใครที่เป็นนักสะสมนะครับก็สะสมได้ตามสบายเลยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคันที่โอเคนะแต่ราคาแรงไปนิดนะครับโอเคมีการชนข้างด้วยอ๋อทอยเสียสินะเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ๆจากพี่เก้งได้นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าคันนี้เห็นมันสะกิดตาไงเลยต้องซื้อนะครับเงาดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจัดไว้ในชั้นที่พี่เก้งสะสมรถเมกันนะครับโอเควันนี้ลาก่อนสวัสดีครับไปเลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ